안녕하세요. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์ KTTC หรือ Korean Teacher Training Center แห่งแรกในประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งศูนย์ KTTC หรือศูนย์อบรมครูสอนภาษาเกาหลีนี้นะครับเกิดจากการดำเนินงานของศูนย์เกาหลีศึกษาที่สังกัดภายในสถานทูตเกาหลีซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยครับโดยกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีได้เล็งเห็นว่าทางคณะสารศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาเกาหลีมาอย่างยาวนานและมีคุณภาพทางศูนย์อบรมครูสอนภาษาเกาหลีจึงขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ช่วยทำการจัดการอบรมครูหรือบุคลากรทางการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยครับหลังจากนั้นจึงได้พัฒนามาเป็นศูนย์อบรมครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากการร่วมมือกันระหว่าง KEC หรือศูนย์เกาหลีศึกษาและคณะสารศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของศูนย์ KTTC หรือศูนย์อบรมครูสอนภาษาเกาหลีที่จัดตั้งภายในคณะสารศาสตร์ของพวกเรานั่นเองครับเรียงรายมากมายเลือกขนาดดาวหนึ่งช่างงามเหนือดาว